สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยะเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูยะจะมาให้เด็กๆทบทวนนิ้วมือทั้ง10นิ้วกันก่อนนะคะว่ามีนิ้วชื่ออะไรกันบ้างนะคะจํากันได้หรือยังเอ่ยนิ้วมือทั้ง10นิ้วของเรามีชื่ออะไรไหนลองเอานิ้วมือขึ้นมาสิคะนับดูก่อนว่าครบทั้ง10นิ้วไหมอ้าว1 2 3 4 5 67 8 9 10ครบไหมคะลูกครบ10นิ้วนะคะนิ้วมือของเรา10นิ้วมีชื่ออะไรกันบ้างเตรียมนิ้วขึ้นมาเลยค่ะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางตามด้วยนิ้วก้อยใช่ไหมคะโป่งชี้กลางนางก้อย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 นางกลางชี้โป่งโป่งชี้กลางนางก้อย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 นางกลางชี้โป่งโป่งชี้กลางนางก้อย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 นางกลางชี้โป่งเก่งมากเลยนะคะนิ้วมือของเราทั้ง10นิ้วมีชื่อว่านิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูยะจะให้เด็กทำมือแบบนี้ค่ะเอานิ้วชี้มาประกบกับนิ้วโป้งมือหนึ่งแปะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แตะกันอีกมือหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้ติดดูนะคะคว่ำลงและหงายแบบนี้นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงแมงมุมลายค่ะคุณครูยะจะให้เด็กทํานิ้วสลับกันแบบเนี้ยหมุนนิ้วนะคะทําได้ไหมคะประกอบเพลงแมงมุมลายนั่นเองนะคะเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะประกบกันแล้วก็หมุนแบบนี้นะคะคือข้างหนึ่งหันเข้าหาตัวเองอีกข้างหนึ่งเอาออกไปด้านนอกแบบนี้ค่ะประกบนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะประกอบกับเพลงแมงมุมลายค่ะเตรียมนะคะลูกสลับกันนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลล้นจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกว้าวว้าวเก่งมากเลยค่ะอีกรอบหนึ่งจ้าประกบไว้เหมือนเดิมนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลล้นจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวว้าวเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนในวันนี้กันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะจากคลิปครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรกันอยู่คะเรื่องของบ้านแสนสุขใช่ไหมคะเด็กๆจ๋าเรามีบ้านทุกคนใช่ไหมคะมีบ้านไหมคะเด็กๆมีนะคะบ้านของเราเรียกว่าหลังใช่ไหมคะบ้านหนึ่งหลังอย่างแบบนี้ใช่ไหมคะบ้านของคนเรียกว่าหลังแล้วเด็กๆคิดว่า
บ้านสัตว์ต่างๆมีบ้านไหมคะแล้วบ้านของสัตว์เรียกว่าอะไรบ้างเรียกว่าอะไรบ้างเอ่ยช้างม้าวัวควายนกเป็ดไก่มีบ้านไหมเอ่ยมีใช่ไหมคะจากเพลงแมงมุมหลายเจ้าแมงมุมมีบ้านไหมคะเด็กๆมีเหมือนกันใช่ไหมคะบ้านของแมงมุมใช้ใยแมงมุมในการทำบ้านนะคะทีนี้เราจะมาดูที่อยู่อาศัยของสัตว์น่ารักเราจะมาดูกันนะคะว่าสัตว์ต่างๆเขามีบ้านกันหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้เราจะได้รู้ที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดนั่นเองนะคะสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่ที่ใดบ้างเด็กๆลองบอกที่อยู่อาศัยของสัตว์มาได้ไหมแมวบ้านของแมวกับสุนัขเป็นยังไงคะมีบ้านเป็นหลังแบบนี้เลยอยู่คล้ายๆกับบ้านของคนแต่หลังเล็กกว่าใช่ไหมคะมีที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะคะถ้าเป็นสัตว์น้ําบ้านของเขาก็ต้องอยู่ที่น้ําในน้ํานั่นเองถ้าเป็นเสือสิงโตช้างบ้านของเขาต้องอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอาศัยอยู่ในป่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดกันนะคะซึ่งคุณครูอยากจะเอามาให้เด็กดูเป็นตัวอย่างนะคะเด็กจ๋ามาดูภาพแรกกันเลยจ้าภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยใครทราบคะเป็นภาพอะไรเรียกว่าอะไรคะแล้วเป็นที่อยู่ของใครเป็นบ้านของใครเอ่ยใครทราบคะในภาพนี้เรียกว่ารังค่ะเรียกว่ารังเป็นรังของใครนะที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เป็นบ้านของสัตว์ชนิดไหนเอ่ยที่อยู่ของสัตว์ชนิดใดใครตอบได้ตอบดังๆให้ชิดใจจ้ะไก่หรือเปล่าเป็ดช้างใช่ไหมคะลูกอ้าวใครตอบคุณครูยาได้ตอบดังๆให้ชิดใจหน่อยจ้ะรังที่เด็กๆเห็นในภาพนี้เป็นรังเป็นที่อยู่อาศัยของอะไรคะลูกของนกนั่นเองเรียกว่ารังนกจ้าเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้านกน้อยนั่นเองนะคะเจ้านกน้อยอาศัยอยู่ในรังเรียกว่ารังนกนั่นเองไหนใครตอบถูกบ้างตะกี้ยกมือขึ้นค่ะเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยรู้จักที่อยู่อาศัยของนกแล้วเรียกว่ารังนั่นเองนะคะต่อไปเลยจ้าภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นบ้านใช่บ้านของคนไหมคะลูกไม่ใช่แน่เลยมีอะไรอยู่ข้างในคะมีเจ้ากุ๊กไก่อยู่ข้างในนั่นเองที่อยู่ของเจ้ากุ๊กไก่เจ้าไก่เรียกว่าอะไรคะลูกใช่รังไหมคะใช่หลังไหมบ้านไก่หนึ่งหลังบ้านไก่หนึ่งรังใช่หรือเปล่าบ้านของไก่เขาเรียกว่าเล้าไก่ค่ะเล้าไก่จะมีไก่อาศัยอยู่หลายตัวในเล้าเดียวกันนะคะจะมีมากกว่า2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวตามขนาดของเล้าไก่นั่นเองนะคะอยู่กันได้หลายตัวนะคะแล้วภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพของสัตว์ชนิดไหนใช่เล้าไหมคะลูกไม่ใช่เล้าไก่แน่เลยเอาไว้ทำอะไรใครทราบภาพนี้เรียกว่าสุ่มเอาไว้ทำอะไรล่ะคะ
เอาไว้ทำอะไรคะเด็กๆใครเคยเห็นเจ้าซุ่มตัวนี้เขาเอาไว้สำหรับให้ใครอยู่ซุ่มตัวนี้เป็นซุ่มของไก่นั่นเองค่ะเอาไว้สำหรับให้ไก่อยู่เพียงแค่1 ตัวเท่านั้นนะคะอย่าขังไว้หลายตัวไม่งั้นมันก็จะแออัดกันนั่นเองเบียดกันอยู่นั่นเองนะคะเอาไว้สำหรับขังไก่เลี้ยงไก่แค่ตัวเดียวนะคะไว้ชั่วคราวเท่านั้นนะคะมันอยู่ในที่แคบเด็กๆก็ให้มันอยู่แค่ตัวเดียวนะคะจะเลี้ยงหลายตัวไม่ได้นะคะถ้าอยู่รวมกันหลายตัวต้องเอาเจ้าไก่ไปอยู่ในเล้ารวมกันนั่นเองนะคะบ้านของไก่เรียกว่าเล้าไก่และสุ่มไก่นั่นเองนะคะเรียกว่าสุ่มกับเล้านะคะเด็กๆจำไว้ให้ดีๆนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะใครทราบคะเด็กๆภาพนี้คือรูปภาพของอะไรคะตู้ปลานั่นเองตู้ปลามีไว้สำหรับสัตว์ชนิดไหนเป็นบ้านของอะไรคะของอะไรคะลูกตู้ปลามีไว้สำหรับเลี้ยงปลานั่นเองนะคะตามธรรมชาติแล้วปลาเป็นสัตว์น้ำต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำจืดหรือแหล่งน้ำเค็มนะคะเจ้าปลาเป็นสัตว์น้ำต้องอาศัยอยู่ในแม่น้ำอยู่ในแหล่งน้ำนั่นเองเหมือนกับกุ้งหอยซึ่งก็เป็นสัตว์น้ำเหมือนกันตามธรรมชาติต้องอยู่ในแหล่งน้ำนะคะทีนี้เขานำปลาบางชนิดมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามมาเลี้ยงไว้เพื่อดูให้ดูผ่อนคลายดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเป็นประดับนั่นเองนะคะเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนั่นเองเลี้ยงไว้ในบ้านทีนี้เจ้าปลาก็ต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะลูกอยู่ตู้ปลานั่นเองนะคะแต่ตามธรรมชาติเด็กๆต้องจำนะคะว่าเจ้าปลากุ้งหอยต่างๆเป็นสัตว์น้ำต้องอาศัยอยู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติเท่านั้นแต่มีปลาสวยงามบางชนิดที่คนนำมาเลี้ยงนะคะเลี้ยงใส่ไว้ในตู้ปลานะคะเด็กๆต้องแยกแยะให้ออกนะคะลูกภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆเป็นบ้านหลังใหญ่เลยใช่บ้านของคนไหมคะลูกใช่บ้านของไก่ไหมบ้านนกใช่ไหมเอ่ยเด็กๆบอกได้ไหมว่าภาพนี้เป็นอะไรคะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าคอกเด็กๆลองนึกซิสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในคอกอะไรบ้างคะวัวควายม้าใช่ไหมคะเรามาดูซิบ้านหลังนี้เป็นบ้านของไก่หรือเปล่าหรือว่าบ้านของนกที่เรียกว่าคอกเป็นบ้านของเจ้าวัวนั่นเองนะคะวัวควายม้าจะอาศัยอยู่ในคอกนั่นเองนะคะบ้านของวัวควายเรียกว่าคอกค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันบ้างนะคะอยู่ในหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่ม1จ้าเด็กๆเปิดงานไปที่หน้าที่25นะคะในส่วนของงานที่หน้า25จะเป็นงานในหน้ายีราฟค่ะเด็กๆจ๋าอันนี้จะเป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะซึ่งการเขียนคือวงกลมตรงนี้จะทำให้เด็กสามารถลากเส้นต่อจุดการเป็นหัวของพยัญชนะได้นะคะโดยลากตามทิศทางของลูกศรเด็กก็ลากลงไปเลยนะคะลากแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะลากให้ตรงให้สวยที่สุดนะคะทำช้าๆไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆตั้งใจทำกันด้วยนะคะ
ไม่ต้องเร่งรีบนะคะเอาให้ตรงที่สุดเอาให้สวยกว่าของคุณครูยะนะคะแล้วเด็กๆก็ระบายสีรูปภาพยีราฟได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูยะด้วยนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยอย่าลืมอ่านทบทวนบทเรียนพยัญชนะไทยกอไก่ถึงหอนกฮูกด้วยนะคะฝึกสังเกตพยัญชนะทุกตัวให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูยะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ